สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าป้าชนบทมาแล้วมามาทำไอ้นี่มาทำไก่ย้องเพื่อนๆไก่ย้องไก่ย้องเดี๋ยวต้มไก่ก่อนต้มให้มันแค่สุกๆนิดนึงเราจะเอามาฉีกกันเนาะแล้วมาดูกันไก่ย้องมาเพื่อนๆมาจะได้แล้วสัก10นาทีแล้วมั้งต้มสัก10นาทีเอาขึ้นให้มันเย็นก่อนในระหว่างที่รอให้เย็นเดี๋ยวเราไปหั่นหอมกันไปหั่นหอมมามันเย็นแล้วทีนี้ก็มาฉีกกันเพื่อนๆมาฉีกไม่สุกดีเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปไอ้นั่นอีกเดี๋ยวเราต้องไปทอดอีกนะยังไม่สุกดีเท่าไหร่หรอกยายไม่เรื่องมากหรอกยายทำให้มันตรงนี้ฉีกได้ไหมเนี่ยเอาช้อนมาฉีกให้มันเล็กๆนะมันหมูยองนั่นแหละแต่ว่าไม่มีบอกแล้วยายไม่มีสูตรอีกแล้วนะก็คือว่าเรากะกะเอานะตามใจเราชอบนะหวานหวานแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะไม่มีสูตรยายขอฉีกก่อนเด้อมันได้ก่อนแล้วค่อยมาทำกันมาฉีกเสร็จแล้วมามาทำกันสูตรยายตาโม่ๆอีกแล้วนะคะสูตรยายตาโม่ๆฉีกเสร็จแล้วแล้วแต่คนเด้อฉีกได้ฝอยได้ไม่ฝอยยายตาฉีกเขาเท่าที่ทำได้เท่าที่ทำได้ยายตาฉีกเนาะนี่แล้วก็มาใส่น้ำตาลอันนี้ยายตาจะกะเอานะแต่จริงๆแล้วยายตาไม่ค่อยชอบหวานเท่าไหร่ก็ใส่ไม่ค่อยเยอะใส่กะเอาแล้วแต่ความชอบของเราเกลือใส่รสดีนิดนึงไก่ยองเยตะจะเหมือนคนอื่นไหมล่ะไม่เหมือนหรอกสูตรเยตะมันต้องแซ่บมันต้องแซ่บไม่ค่อยชอบหวานเท่าไหร่ได้อย่างน้อยโอ้สุดยอดก็ทำเอาเองเด้อใครอยากทำอะไรก็ทำเอาเองสิใส่น้ำมันน้ำมันนี่แหละน้ำมันที่ยายตาเพิ่งทอดไก่ไปเมื่อที่ว่ามีมีแขกมาหานะเนาะทีนี้ก็เปิดแก๊สเปิดเตาไม่ใช่เปิดแก๊สหรอกเปิดเตาเนาะเดี๋ยวมาดูกันคนไปเรื่อยๆดูก่อนอกไก่ตัวนี้ไม่ถึงเต็มอกด้วยเนาะที่ยายตาให้ดูแล้วเพราะว่ายายตาตัดบางส่วนที่ไม่สวยไปผัดเปรี้ยวหวานให้แฟนครึ่งนึงผัดเปรี้ยวหวานอีกครึ่งนึงมาทำไก่ย้อมนี่เส้นนี้ก็แล้วแต่คนเนาะยายตาฉีกแบบง่ายๆแบบว่าเร็วๆนะถ้าอยากสวยอยากให้มันสวยก็ฉีกให้มันเล็กกว่านี้หน่อยเนาะคนไว้เรื่อยๆนะเพื่อนๆหนีไม่ได้นะเปิดทิ้งไว้ไม่ได้นะมันจะไหม้ก้นอันนี้ต้องคนตลอดทำไมยายถึงนั้นยายชิมอยู่แล้วนี่ถ้ามันขาดอะไรก็ใส่ตั้งแต่ตอนแรกเลยเด้อถ้ามันชอบรสชาติยังไงชิมตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่ตอนที่ใส่มานะตอนที่ว่ามันยังไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่
แล้วค่อยเติมเอาตอนนี้ของเยจ้าเข้มข้นแล้วหวานเค็มแต่ว่าไม่หวานมากแฟนเยจ้าไม่ค่อยชอบหวานอันนี้ทำไว้กินแบบว่าเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกในครัวเพราะว่าอกไก่เยจ้าไม่ค่อยชอบกินมันอกไก่นี่มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันแห้งแต่ส่วนมากฝรั่งชอบกินนะฝรั่งผู้หญิงฝรั่งชอบกินอกไก่เขาไม่ชอบอ้วนนะเนาะทำไปเรื่อยๆสักพักแล้วค่อยใส่หอมหอมแดงเนาะยายต้าไม่มีหอมแดงยายต้าก็จะใส่หอมใหญ่ใส่หอมใหญ่แทนมานี่หอมใหญ่เด้อหอมแดงไม่มีถ้าใส่หอมแดงมันก็จะสวยเนาะเพื่อนๆเนาะมันจะสีมันจะสวยอะนะแต่เราไม่ต้องการความสวยหรอกความอร่อยเอาความอร่อยเริ่มสวยแล้วเพื่อนๆเริ่มสวยแล้วแล้วต่อไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะเหลืองจะแห้งเนาะทั้งสวยทั้งหอมแล้วเห็นไหมเริ่มเหลืองแล้วเพื่อนๆเริ่มเหลืองสวยแล้วนี่หอม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 เกี๊ยวยายรู้สึกว่ายายจะใส่หอมช้าไปหน่อยหอมมันเลยไม่ค่อยสุกไก่สุกแล้วหอมยังแต่ก็ช่างเถอะกินได้เพื่อนๆกินได้ไม่รู้นะคิดเอาเองได้แล้วแหละนี่เนาะปิดดีกว่ากลัวมันไหม้ใส่หอมช้าไปนิดหรือว่าไม่รู้นะหรือว่าหอมหั่นใหญ่ไปใส่หอมช้าไปนิดหรือว่าหอมหั่นช้าไปไม่รู้เด้อคิดเอาเองคิดเอาเองเหลืองสวยแล้วนะเอาแล้วแหละได้แล้วแหละได้แล้วแหละไม่ช้าหรอกกำลังพอดีกำลังพอดีไม่ช้ากำลังพองามหอมนะหอมร้อนนะร้อนร้อนร้อนเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆยายขอกดน้ำมันออกนิดนึงมันไหลจุกจุกเสร็จเรียบร้อยมาทีนี้เอาไปพึ่งพัดลมพี่ยายจะเอาไปพึ่งพัดลมเด้อทีนี้เขาก็จะเป็นหมูหยองสวยงามอารามตาโอ้ยร้อนนี่เห็นไหมไปพึ่งพัดลมหน่อยให้เขาเย็น
เห็นไหมสวยไหมเนาะได้แล้วแค่นี้แหละดูหน้ายายดูหน้ายายคิดถึงคิดถึงคิดถึงเนาะนี่ไปพึ่งพัดลมให้เขาเย็นๆก็ได้แล้วหมูยองเนาะแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงหมูยองหมูยองไก่ยองไก่ยองพูดผิดมันก็เหมือนกันทำเหมือนกันแหละเพื่อนๆหมูยองไก่ยองเนาะทำเหมือนกันยายพูดผิดหมูยองเอาใหม่เอาใหม่คิดถึงคิดถึงคิดถึง